ครับผมสวัสดีครับวันนี้จะมาถ่ายรูปรูปหมูนะครับหมูน้อยแบบกับกล้อง Canon RP แล้วก็เลนส์ 70-200 f/4 นะครับว่าถ่ายรูปหมูบนถนนโล่งๆเนี่ยถ่ายยังไงให้สวยนะครับมาดูก่อนอื่นผมจะวางลูกหมูไว้ตรงนี้นะครับผมเอาลูกหมูไว้ตรงนี้ก่อนแล้วที่นี่ผมก็จะขยับมาประมาณนี้เพราะผมจะถ่ายในระยะ200นี่ซูมหมดกระบอกเปิดกล้องก่อนจะวางไว้กับพื้นนะครับลองมาดูครับนี่ภาพประมาณนั้นครับผมแล้วผมจะถ่ายกดถ่ายโถเดี๋ยวหันหน้าหมูใหม่ก่อนหน้าหมูมาฝั่งนี้สักหน่อยเฉียงสักหน่อยนะครับก็ถึงหนึ่งรูป1 2 3โถนี่ก็ประมาณนี้ครับเป็นภาพที่ไม่ได้แต่งนะครับผมเป็นภาพหลังกล้องเป็นภาพถ่ายหลังกล้องที่ถ่ายให้ดูนะครับผมก็กดไลค์กดแชร์ได้ครับผมสวัสดีครับ